เจอยาวโยมเอาละโยกยังเล่นไปอย่าดึงกันนะพยายามตามผมให้ได้มันจะได้เบาตัวมันจะได้เบาเห็นไหมก็แกกก็แกกนะมั้ยถ้าไม่ฝืนกันมันจะไปตามบทบาทยกสูงไปแค่นี้มั้ยเอาให้เต็มที่เอาล่ะผมเติมจะสบายโทษนะผมต้องช่วยต้องขออนุญาตใช้เขานิดนึงก็มันเป็นจังหวะผมมีแค่สองมือต้องใช้ผมใช้ประโยชน์แล้วงั้นผมใช้เข่าตามโทษมันจะไปมันเองครับความสมดุลมันจะกระจายเองพลังงานตรงนี้ค่อยๆนะหายใจเอาทีนี้ครับเอาละเจ็บค่อยๆหายใจนั่งให้ตรงหายใจไว้ก่อนนะฮะมันจะไหลเวียนพลังงานนี่เป็นยังไงพลังงานนี่มันจะไหลเวียนมันเองเอาละช่วยหายใจตามให้นั่งให้ตรงจะช่วยหายใจให้ตรวจปึ๊บช่วยกันเจ้าตัวหายใจเองแต่ผมเป็นฝ่ายช่วยปึ๊บโทษปึ๊บนี่พักอย่าโอยพยายามอย่าร้องโอยให้ใช่ว่ามันได้รับอะไรถ้าโอยไปมันปฏิเสธถ้าโอยแปลว่าปฏิเสธพลังงานตรงนี้มันไม่มีทางเลือกที่จะช่วยกันด้วยวิธีนี้เท่านั้นเองถ้าโอยคือปฏิเสธรับเฮ้ยต้องเป็นผู้รับมันถึงจะเข้าทำตัวทำใจเป็นผู้รับให้ได้แล้วมันจะเข้าลองขับเคลื่อนตัวเองดูซิทีนี้มันได้เพียงใดนั่นก็เลยว่าเทสเลยต่างจากนั่งตรงนี้ไหมเทสออกมาเลยจะได้เข้าใจไปด้วยในเวลาเดียวกันทำไมล่ะงั้นอันชาหนังหนาก็ว่าได้อยากจะให้เดินบนทรายบนหญ้าหินกรวดอยากให้เดินจะช่วยได้ครับเพราะธรรมชาติก็เดินแบร์ฟุตเนี่ยธรรมชาติ
คนเมืองหนาวก็ใส่ถุงเท้าเพราะมันหนาวเมืองร้อนก็ไม่ต้องแล้วถุงเท้านะเป็นไงบ้างรู้สึกไหมเนี่ยเจ็บเจ็บนะรู้สึกแปลว่าเจ็บเจ็บเนี่ยแปลว่ารู้สึกรู้สึกว่าเจ็บดูสิมันก็แก๊กไหมโอเคถ้าลั่นก็แปลว่าลั่นมีนิ้วเดียวที่ไม่ลั่นที่นี่มีนิ้วนั่นลั่นหมดเห็นมั้ยไอ้ที่มันลั่นๆแปลว่ามันเข้าที่ของมันพวกนิ้วไม่ลั่นเนี่ยมันไม่เข้าที่พับค่อยพับมันเกี่ยวข้องไปหมดแอคชั่นหรือแอคชั่นพวกนี้มันไม่ตรงสังเกตตอนนี้ก็จะไปเงี้ยเจ็บไหมหน้าขาตอบเจ็บเจ็บก็อย่าให้มากเลยแค่พอประมาณแขนก็เจ็บเจ็บก็ผ่อนเจ็บก็ต้องผ่อนมันติดมันจะติดไปหมดล่ะนี่นะรูปร่างที่บอกว่าพาคินสันจำไว้เลยครับถ้าพาคินสันตีว่า 100% นะตัวเราพาคินสันเนี่ยมันล้ำเข้ามาตั้ง 15-20% หน่อยแล้วมันล้ำมาตรงนี้ถ้าขึ้น50ปุ๊บจะขยับไม่ได้เริ่มช้ามากๆแล้วช่วยตัวเองไม่ได้ 10-15% ยังช่วยตัวเองได้อยู่บอกไหมครับจำไปเลยครับผมให้เปอร์เซ็นต์ไม่ก็พิจารณาให้ได้เวลาผมให้เปอร์เซ็นต์เอาไว้ในส่วนตัวคำว่าพาคินสันคือตัวแข็งนั่นนะครับอย่าคิดมากสิ่งนี้นะครับวิทยาศาสตร์เอาไม่อยู่สมองไม่ผ่าตัดผ่าต่อก็ไม่ได้อีกมันก็มีทางที่กำลังช่วยกันอยู่เวลาเนี้ยที่มันจะคลี่คลายเบาไปมีตรงเนี้ยที่จะช่วยกันได้มากได้น้อยก็ไปตามธรรมดาธรรมชาติที่เรามีอยู่นี่แหละครับเวลามันสะสมมาไม่รู้ปล่อยมันยาวเราก็ไม่รู้ว่าพอมันจะไปไม่ไหวรู้นะครับมันถึงจะใช่มันเกี่ยวเรื่องของกล้ามเนื้อพวกเซลล์ทำแรงมากคนนี้ก็ไม่ได้บางทีอยากหายอยากเร็วแต่มันทำแรงไม่ได้มันเจ็บอ่ะต้องเข้าใจด้วยต้องค่อยๆเป็นค่อยไปด้วยเหมือนกันเอาละทีนี้ก็ถามตัวเองมาสิว่าดีกันไหมหูตาพวกนี้มันก็ประกอบเป็นไปทั้งหมดแล้วโทษครับแป๊บอึ๊บสุดท้ายก็ลงที่เจ็บหน่อยละเจ็บมันก็บอกหนึ่งคือระบบประสาทมันยังรายงานอยู่คำว่าเจ็บยกเว้นคนตายไม่เจ็บเลยเนาะอ่ะเป็นไงทีนี้เป็นไงนะมันแป๊บๆนะมันอยู่เฉยมันแป๊บไหมอยู่เฉยแป๊บไหมฟังต่อคำถามไม่ถูกถามว่าอยู่เฉยๆมันแป๊บไหมเนี่ยขยับซิแป๊บไหมทีเนี้ย
แป๊บไหมแป๊บนะดูนะก็ต้องถามตรงคำถามดูที่ผมจะช่วยสิแป๊บๆจะไหวไหมแกว่งสิครับแกว่งเตะแกว่งถามว่าแป๊บไหมแป๊บนะเอาละที่ผมช่วยละทำไปต้องเงียบที่จะช่วยถูกไม่ใช่อยากหาอย่างเดียวเอาตัวเองมันเป็นนี่แหละยังไงหายยังแป๊บอยู่นะถูกไหมเนี่ยโอเคทำไปครับแบ่งประสาทให้เป็นแบ่งประสาทให้เป็นแบ่งการรับรู้ให้ได้ไม่ใช่อยากหายนะทำไปอย่านิ่งเลยครับถือเป็นหลักทำไม่ต้องหยุดครับไม่ต้องหยุดเป็นไงหายแป๊บอย่างนี้มันแป๊บอยู่มันกึกกักกันเนี่ยมันไม่ใช่แป๊บธรรมดาเนี่ยหายเจ็บแล้วไหมถ้าเจ็บแล้วไปต่อไม่ได้แล้วนะให้ดูมันได้แค่นี้ไม่รู้ถ้าเจ็บจะไปต่อไม่ได้เพราะมันเจ็บอ่ะมันต้องเอาแค่ถึงจุดเจ็บก็พอใช่ไหมถึงแม้จะมีแป๊บอยู่ก็ตามจะเชื่อมันลดน้อยลงแน่เห็นไหมเอาคำว่าลดน้อยลงไปต้องจับประเด็นครับว่ามันแป๊บน้อยกว่าเดิมประมาณใช่ไหมล่ะต้องคิดอย่างนั้นแล้วฮะมันไม่ต้องคิดสรุปแล้วสรุปเอาดูซิทีนี้ทำเองดูซิครับเบาไหมก็ข้อต่อเนี่ยแป๊บน้อยลงยังแป๊บอยู่แต่น้อยลงโอเคเพราะว่าคราวนี้มันได้มันเจ็บไงมันตามด้วยเจ็บพอเจ็บต้องหยุดแล้วแล้วก็ไม่ฝืนแล้วพอเวลามันเจ็บคือไม่ทำไมนะพอเจ็บมันยิ่งเป็นตัวร้ายแทนที่จะทำให้ดีไม่ดีเลยเขาเรียกมันตีกลับมันเจ็บมันตีกลับแป๊บไหมครั้งนี้แป๊บน้อยลงนะเอาแกว่งซะปืดๆทำไปแป๊บๆถือว่าระบบประสาทเลยนะอย่าคิดมากอย่าไปกว่านั้นระบบประสาทเส้นประสาทหรือไฟฟ้านะผมจะพูดจังไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าสถิตเอาสิอยู่ไหมสรุปได้ไหมลุกเดินดูสิดีขึ้นกว่าเดิมบ้างไหมครับลุกขึ้นกว่าเดิมรับน้ำหนักน่าแบบลุกง่ายกว่าเดิมไหมเนี่ยคือยังไงนั่งโซฟาเนี่ยเป็นไงลองยืดตัวกว่านี้ได้ไหมเดินยืดตัวกว่านี้ได้ไหมมันจะล้มไม่ได้การทรงตัวมารูปแบบครับพอได้ไหมล่ะสรุปวันนี้ได้กี่คะแนนน้องเต็มร้อยอีกแล้วก็ไปวันนี้ขึ้นไปลำดับกันแล้วกันเนาะดีขึ้นเป็นลำดับก็แล้วกันโอเคครับดีขึ้นโอเคดีมากยกได้ถือว่ามีกำลังยกได้ถือว่ามีแรงครับผมเอาล่ะไปด้วย